สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Blue Snow Channel กับเกม The Last Fate ในพาร์ทที่11ครับสำหรับในพาร์ทที่แล้วเราก็ได้ต่อสู้กับลีน่าอีกครั้งตามด้วยการสำรวจเขตพันธกิจสถานแห่งจูนัสก็ไปปราบลัดดักกันแล้วนะครับจากนั้นเราก็ได้ทำฉากจบทั้ง2แบบคือการรับช่วงต่อบัลลังก์ตามคำแนะนำของแอนนาเบลล่ากับคาเทรีน่าเพื่อเป็นราชาองค์ใหม่แล้วก็สานต่อวงจรอุบาทอันโหดร้ายต่อไปกับฉากจบอีกแบบคือการปฏิเสธบัลลังก์และเข้าต่อสู้กับทั้งคู่จนชนะแต่สุดท้ายเราก็ถูกพลังลึกลับกลืนกินอยู่ดีครับมาในพาร์ทนี้เราจะเห็นได้ว่า NPC ทุกๆคนยังไม่หายไปนะครับเพราะผมได้แบ็คแทร็กเล่นตามรอยเดิมอีกครั้งจนมาอยู่ช่วงก่อนหน้าที่เราจะปราบลัดดักนะครับและในพาร์ทนี้เราจะมาย้อนฟาร์มไล่ปราบบอสเสริมและเก็บฉากจบแบบสุดท้ายกันครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณม็อดภาษาไทยจากเพจไม่พร้อมไม่แจกโดยผมได้ลงลิงก์หน้าเพจและลิงก์ดาวน์โหลดม็อดไว้ที่ด้านล่างแล้วนะครับโอเคพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยครับมาสำหรับในพาร์ทนี้นะครับการที่ผมแบ็คแท็กผมก็ได้ฟาร์มครับตีบวกดาบอีกอันนึงขึ้นมานะครับคือดาบ Devourer of the Betrayed ครับเป็นบวก10ซึ่งมันใช้สายจิตใจแล้วก็ว่องไวเหมือนเดิมนะครับเอามาใช้สลับกระดาบน้ำแข็งนะซึ่งผมว่าน่าจะเท่น่าดูเลยโอเคเป้าหมายแรกของเรานะครับเดี๋ยวผมจะไปลองแบ็คแท็กสำรวจเมืองมิทรินเกิลให้ทั่วๆก่อนนะครับไม่รู้ว่าเราลืมอะไรไปบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตอนนี้เราฟันแรงมากนะเพราะว่าเราอัพสายถูกแล้วก็ตีบวก10อีกต่างหากศัตรูพวกนี้คือวันช็อตครับไม่น่ากลัวแล้วไม่น่ากลัวแล้วนี่ไงร้องอะไรร้องอะไรฮะเฮ้ยนี่ไงผมว่าแล้วในมิทรินเกิลต้องมีอะไรอยู่นี่ใครอ่ะเป็นอีกตัวตาแก่ไวมอนเฮ้ยลุงข้าถูกทอดทิ้งหัวใจของข้ามันได้ชะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้อ่านทับเหรอเป็นสายรออ่านทับอย่างนั้นอ่ะเราอ่ะแต่ตีไม่ค่อยเข้าเลยครับหลบลุงไวมอนแกเป็นไอ้นี่จริงเหรอแกกลายพันธุ์แล้วครับอุ๊บแล้วตีแรงไม่ลงลืมไปว่าต้องหลบก่อนหลบก่อนครับอุ๊บกำลังช็อกอยู่ครับว่าตาแก่ไวมอนเห็นแกบอกจะแก้แค้นแก้แค้นให้ลูกสาวครับแล้วก็กลายพันธุ์เป็นที่เรียบร้อยโอเคเมื่อกี้ไปเจอตรงไหนนะน่าจะข้างล่างรู้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เราเจอเดี๋ยวไปแก้มือกันปะอะไรวะลุงผมหมดเป็นข้าไม่มีทางกับการให้อภัยนี่แน่ไม่มีทางหรอกนะทำไรทุบพี่แค่ช็อกเฉยๆแล้วเว้ยลุงปั่นโคตรง่ายครับหลบครับแล้วก็จะกระโดดขึ้นมาแล้วก็เอาก็ปั่นปีได้ครับหลบครับโอเคแล้วก็เจาะหน้าผากอัน4ครับ6,000คือเลเวลเรา101แล้วอ่ะถูกครับไม่ต่างกับไอ้ตัดกระสุนผู้เลือดเย็นนะเพราะงั้นเราไม่น่าจะโอ้แล้วโดนตั้มอันนี้ฮิวได้ครับแต่ว่าฮิวไม่ทันละคือทันอยู่โอเค2แล้วก็กระโดดไปฮิวคนครับใจเย็นมันจะดูเหมือนฟันไม่เข้าแต่เราต้องมันจะดูเหมือนฟันไม่เข้าแต่เราต้องออฟินิชครับแบบนี้ครับปึ๊บมันจะบึ้มมันจะแรงโคตรครับอยู่ได้ครับตับอีกทีนึงโอเคเข้าเฟส2ครับ2 3 4 5ฟัน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 
บายน่าสงสารลูกสาวของข้าอันนี้หลบได้ครับลงมาฟันได้อีกสบายสบายลุงโถสั่งสองทีครับเขาไม่ใช่จังหวะข้างง่ายๆนะลุงแค่เปลี่ยนท่ามันไม่น่ากลัวนะอันนี้เจ็บครับอันนี้เจ็บอันนี้เจ็บโคตรถ้าทำในสิ่งที่จำเป็นโดดปันปันก่อนครับหลบครับไอ้ท่านี้มันโดนข้างหลังเลยสองสามสี่โอเคอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เต็มเลยไม่มีอะไรลุงโถแล้วก็โดนเจาะหน้าผากเข้าให้ดิลุงรู้ว่าผมก็แปลงร่างได้เหมือนกันหลบครับผมก็แปลงร่างได้เหมือนกันลุงปั่นโคตรเบาเลยปึ๊บไม่โดนหรอกไอ้ลุงผมจะส่งลุงไปสู่สุคติเองอุ๊ยมันโดนหมดด้วยนี่หว่านี่แน่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 เก็บไปซะหลบครับสบายสบายป่ะลุงฮะไปสู่สุคติซะลุงไปซะ Sins of the Father บอสเป็นสเตชั่นบอสตัวแรกตับแห้งผู้เลือดเย็นอ้าวอย่างนี้ก็เอาไปให้ยายได้แล้วดิยายลงมาจากเพดานแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นอันหลังๆเลยป่ะอันนี้เข้าไปได้ป่ะน่าจะมีของอะไรอ้าวเราเก็บไปแล้วนี่ว่าอ๋อคือเราเคยผ่านมาแล้วครับตรงนี้น่าจะต้องผ่านเงื่อนไขอะไรบางอย่างโดยที่ผมไม่รู้ตัวแล้วพอกลับมาอีกครั้งอ้าวทุกอย่างหายไปครับพอกลับมาอีกครั้งก็จะได้สู้กับเวมอนนะในร่างอสูรครับแล้วก็ได้ของไปโอเคเพราะงั้นเป้าหมายแรกเดี๋ยวเราเอาของไปให้ยายก่อนตับสดๆมาแล้วลุงเอ้ยยายตับสดๆของลุงมาแล้วยายนะคุณนี่แรงมากโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่ตอนเอาไปให้ยายเลยครับมาแล้วนะครับยายผมเอาตับมาให้กินตับไหมส่งมอตับแห้งครับโอ้ครบแล้วครับ Night time accomplishedเหมือนว่าข้าจะประเมินเจ้าต่ำไปหน่อยเจ้านำอะไรไหมข้าล่ะข้าต้องทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อได้สิ่งมาเลยเจ้าก็จะได้รับสิ่งตอบแทนที่งดงามเช่นกันรับนี่ไปข้าขอมอบสิ่งของล้ำค่าชิ้นนี้ให้เจ้าล้ำค้างนะในช่วงเวลาที่สิ้นหวังแบบนี้ขนบธรรมเนียมบางอย่างคุ้มค่าที่จะละทิ้งอ่ะนะความมืดได้กลืนกินขนบธรรมเนียมไปแล้วใช่ไหมล่ะคนที่ครั้งหนึ่งข้าเคยเรียกว่าน้องสาวผู้นำของเหล่าธิดาเธอหันหลังให้ข้าและพวกเราทุกคนมีเพียงข้าเท่านั้นที่รอดชีวิตจากสภามาได้ศพของพวกน้องสาวข้าเน่าเปื่อยอยู่ในหนองน้ำนั่นแหละน้องสาวเหรอหมายถึงเอเลนยาป่ะได้มือแห่งการข้ามควรครับน่าจะเป็นเวทมืดนะครับอันสุดท้ายมือของแม่มดคนสุดท้ายดูเหมือนกระดูกจะไม่ได้ห่อหุ้มด้วยเนื้อและเลือดแต่ถูกห่อหุ้มด้วยสสารมืดอันบริสุทธิ์ความมืดมิดที่ผุดขึ้นจากพื้นกลายเป็นฝันร้ายไม่รู้จบสำหรับเหล่าทหารผ่านศึกที่เข้าร่วมต่อสู้เพื่อบ้านเมืองและการประหารชีวิตธิดาแห่งนายไทยสิ่งล้ำค่าเหล่านี้ถูกเก็บรักษาไว้เป็นเวลาหลายปีโดยผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากการทำลายล้างและไม่มีวิญญาณอื่นใดที่จะคู่ควรกับการปลดปล่อยพลังของมันให้ออกมาเราถูกหลอกด้วยเสียงกระซิบของจักรวาลและความหวังที่โป้ปดแห่งศรัทธาพวกเขาคิดว่าเราเป็นคนโง่และการสร้างสรรค์ของเราได้กลายมาเป็นศัตรูของเราแล้วเห็นน่าจะอย่างนั้นนะครับฟอนซ้อนกันได้เวทมืดอันใหม่ครับแล้วมีอะไรขายอีกไหมครับกระดูกสันหลังแห่งพลังช่วงร้ายนี่น่าจะเป็นเวทอีกอันหนึ่งครับเราซื้อได้เลยนะเวทมืดอีกอันหนึ่งครับซื้อเลยครับ The Stargazer ครับได้คาถาทั้งหมดในเกมแล้วนะครับได้เป็นมนต์ทั้งหมดที่มีในเกมแล้วเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่า
เวทแรกนะครับมือฮึบโคตรเท่มันไกลแค่ไหนอ่ะยายดูปุ้มบุ้มบุ้มบุ้มโอเคมี3อันไปข้างหน้านะครับอีกเวทหนึ่งโอ้กระบาดเป็นเวทเดียวกับของไอ้เอ็ดวินนะครับแต่ของเอ็ดวินรู้สึกจะนานหน่อยมันอัปเกรดคาถาอะไรพวกนี้ไม่ได้น่าจะทำได้มั้งนะสำหรับคนที่เล่นสายเวทเลยโอเคครบถ้วนครับได้เวทมาหมดแล้วเป้าหมายต่อไปของเรานะครับจะมี2ที่นะครับในสุสานใต้ดินที่มีประตูแดงที่เราเข้าไม่ได้อยู่แต่ตอนนี้เราได้ภาพเปิดประตูในคลักมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเป้าหมายแรกเราจะไปตรงนี้ก่อนนะโอ้ช่วงระหว่างที่เดินผ่านครับเจอของพอดีดีนะเราแบ็คแพ็คกลับมาครับซึ่งได้แล้วเดเมเซนมาครับเดี๋ยวเราโดบก่อนตอนนี้ผมโดบรัวๆแต่จริงๆเลเวลเราเกินแล้วด้วยอ่ะไม่รู้จะโดบไปทำไมเหมือนกันไม่เป็นไรครับเก็บไว้เยอะๆดีเผื่อตีบวกอาวุธอื่นมาเล่นเดี๋ยวเราตรงนี้ถ้าเข้าไปแล้วเจอบอสผมจะไปอีกทางหนึ่งก่อนเพื่อไปฟาร์มแล้วค่อยมาสู้นะสมมตินะสมมติผมไม่รู้เหมือนกันโอเคเป็นทางยาวๆไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่ถ้าพูดกันตามตรงอุ้ยเดี๋ยวผมว่าจะลองเวทนี่หว่าโอ้เป็นเวทที่ใช้เปิดกำแพงได้ด้วยนี่เนี่ยถือว่าได้ของนะแร่เดเมเซ่ก็ดีไม่ต้องเสียตังค์ซื้อครับถึงจะซื้อจากยายได้ไม่จำกัดเพิ่มแต่มัน 4,100 ก็เก็บพักหนึ่งกันนะอุ้ยยังไม่หมดนี่มาเอถือว่าเข้ามาฟาร์มนะในห้องนี้น่าจะเป็นห้องฟาร์มเพราะฉะนั้นข้างล่างอาจจะโดนได้และหินมูซิเวอร์ด้วยครับไม่มีอะไรแล้วหรอโอเคไม่มีอะไรแล้วจริงๆด้วยครับไม่มีอะไรหน่อยเหรอเฮ้ยพวกโอเคไม่มีงั้นเดี๋ยวเราไปอีกทางกันเลยครับเรามาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในฮะเหมือนจะมีทางลงนะแล้วก็ประตูครับมีอันหนึ่งที่ยังเปิดไม่ได้หรือเปล่าอาจจะต้องลงไปก่อนครับใช้ตาประจำตระกูลแบ็กฮอร์มีช่องว่างสำหรับตาประจำตระกูลอื่นอ๋อเราต้องไปหาพวกตราพวกนี้ให้ครบก่อนนะครับได้ได้ได้แล้วเราไปฟาร์มที่อื่นกันต่อเลยโอเคปะโอเคครับที่หมายต่อไปของเราน่าจะเป็นหนองน้ำแห่งเงามืด นะครับแล้วก็ต่อยาวไปที่เมืองเออริมเลยเพราะว่าเรามีสิ่งของที่ยังไม่ได้เก็บอีกเพียบเลยผมทำมาร์กไว้นะโอเคปะมาแล้วครับไปทางขวาก่อนทางขวามีของหนึ่งชิ้นที่ยังไม่ได้เก็บซึ่งเรากระโดดถึงแล้วครับได้เป็นถาโลกในคันของมินายผู้สูงศักดิ์นะครับอีกหนึ่งอันเอาให้ยายแล้วก็เอามาร์กออกเดี๋ยวลืมนะครับเรียบร้อยทางซ้ายมีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันปล่อยเข้าไปโอเคเก็บของดูซิว่าได้อะไรและระเบิดความมืดเป็นไงนะโอเคเอามาร์กออกครับเราไปที่เมืองอริมเลยเราไปกันโอ้มีตรงนี้อันนึงครับผมไม่ได้มาร์กไว้เนี่ยเดี๋ยวรอเขาปาก่อนรอขึ้นไปสับปะมีระเบิดปะไม่มีนะโอเคไล่แร่เดเมเซ่ครับก็ถือว่าดีแต่ว่าไม่ได้มาร์กไว้นะครับลืมมาร์กไปไหนรอครับเอาล่ะเรามาถึงเมืองเออริมแล้วนะครับแล้วผมไม่รู้ว่าทางซ้ายมันไปไงน่าจะต้องอ้อมไปทางตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ไงตรงนี้มันขึ้นได้ครับน่าจะขึ้นได้แต่แรกแล้วแต่ผมไม่รู้ไงได้ไม่เป็นไรมาครับเพราะว่ามันกระโดดชั้นเดียวก็ถึงนะเนี่ยตอนแรกเราอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็กระโดดปรับเกาะขึ้นนี่ได้เลยครับแต่ว่าเราจะมาทางนี้
ไม่ได้ต้องมีแดดก่อนซึ่งเรามีอยู่แล้วปะถ้าเรามีแดดเราก็มาเก็บตรงนี้ได้มีขั้น2อ่ะที่เราต้องแดดมาถึงไม่ยากครับโอเคตรงนี้ห้ามหยุดเลยห้ามตกใจและหยุดเด็ดขาดไม่งั้นมันจะสอยเราล่วงครับข้างบนมีของเห็นด้วยบังเอิญเรียบร้อยครับโดบก่อนเลยแงบก็ฟันครับคุ้มได้มา 4,200 ครับได้ผงแม่เหล็กมาเพิ่มด้วยข้างบนมีอะไรเปล่ามีนะแล้วก็ตรงนี้เป็นบันไดนะเราสามารถปีนขึ้นได้แล้วก็ขึ้นข้างบนได้เลยไม่มีปัญหาเราก็เปิดช็อตคัทลงไปเยี่ยมมีข้างบนกับทางขวานี้เดี๋ยวเรามันน่าจะต้องปิดนี่ก่อนแหละปิดสวิตช์อะโอเคเสียงยิงเงียบไปแล้วครับเนี่ยมันมีอะไรยิงๆมาแล้วเราก็ได้ของครับปืนคู่แบ็คฮอลดับเบิลเมนิสอาวุธในตำนานของหลุยส์แบ็คฮอลแล้วเราก็ได้ achievement ได้ปืนครบครับปืนทั้ง2กระบอกเป็นสัญลักษณ์ของหอคอยเออร์ลิมปืนที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้แร่เดเมเซนและไนครักส์มันจึงมีความแข็งแรงและทนทานมากมันผ่านมือของผู้คนมานับไม่ถ้วนรวมถึงผู้ที่ไม่คู่ควรกับการเป็นเจ้าของอาวุธนี้แม้ว่าจะเกี่ยวข้องทางตระกูลก็ตามอ๋อตระกูลแบ็คฮอลนะซึ่งถ้าผมเดาก็น่าจะเป็นปืนที่ลิซ่าใช้ป่ะน่าจะใช่ที่เป็นกระโดดยิงถอยหลังอะปังๆแต่เรายังลบ3อยู่นะครับเพราะเราไม่ได้เล่นสายปืนไหนดูสิใช่เลยครับแล้วกระโดดยิงแบบเขายังไงอะหรือว่ามันต้องอย่างนี้ป่ะไม่ได้ครับมันยิงทีละ2นัดนะแต่ลิซ่าเขาก็โดดถอยหลังยิงได้โคตรเท่คุณซิลเวอร์ครับของเพียบสารกระหายผมแม่เหล็กหินคุณซิลเวอร์หยาดน้ำตาระเบิดไฟฟ้าครับแล้วเราก็ไม่ต้องอ้อมข้างล่างแล้วถ้ามาอีกนะเราเดินตรงนี้ได้เลยครับเยี่ยมไปเลยโอโอเคครับเป้าหมายต่อไปเราน่าจะอยู่ที่ตรงนี้นะเพราะว่าเมื่อกี้ผมวนตรงนี้แล้วเก็บหีบไปหมดละไปเก็บของไปหมดละโอเคเราไปดูกันครับนี่นะครับบนหลังคาเรากระโดดถึงแล้วมีของได้ทารกในคันอีกแล้วเริ่มเก็บมาได้เยอะแล้วนะเป็นการแบ็คแฟกต์กลับมาเก็บของครับตรงนี้เก็บไปเรียบร้อยทางซ้ายมีต่ออีกไปไปเก็บกันนี่ครับข้างบนมีอีกมาดูก็จะได้อะไรอยู่สูงด้วยได้เข็มขัดยารักษาครับและได้ครบเป็นที่เรียบร้อยครับเพราะชิเวนเด้งแล้วทั้งหมดในเกมแล้วเก็บได้15ขวดป่ะโอเคเป้าหมายต่อไปไหนๆเราก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวมาสำรวจตรงนี้ซะหน่อยว่ามันมีของอะไรอยู่อากันมาครับมีของอยู่ข้างบนต้องใช้กระโดด2ชั้นนะแต่หินมูนซิลเวอร์โอเคก็ยังดีเรียบร้อยครับหมดละปราสาทเอลส์ต่อไปเรามาดูกันที่ทัพป้อมปราการออซิอุสนี่เลยนะครับที่ถ้ำเหน็บหนาวนี้มีของที่ยังไม่ได้เก็บครับไล่ไปทีละโซนป่ะมาถึงแล้วนะครับต้องใช้กระโดด2ชั้นนะตรงนี้ถ้าเราขึ้นลิฟต์มันจะเดินไม่ได้ในผงพระจันทร์ครับก็ยังโอเคที่หมายต่อไปคือตรงนี้เลยครับไปดูกันมาถึงแล้วนะครับมาเก็บของกันด้วยกระโดด2ชั้นของเราจริงตอนที่มีกระโดด2ชั้นนี่ผมมาไล่เก็บได้เยอะเลยนะโอเคได้หินมูนซิลเวอร์มา3ก้อนครับเป้าหมายต่อไปเราอยู่ที่หมู่บ้านเทวินิวนะครับมี3ที่เลยนะที่ไหนไม่ได้เก็บไปดูกันก่อนไปหมู่บ้านเทวินิวนะครับผมเพิ่งเหลือมาเห็นว่าเรายังมีอันนึงที่ไม่ได้เก็บงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บกันก่อนของสร้างบำบัดการออซิอุสนะป่ะมาถึงแล้วนะครับอยู่ข้างบนเรานี่เองกระโดดขึ้นไป2ชั้นแล้วก็เก็บได้ครับได้ยารักษา what ขอแต่มันมีทางไปต่อข้างบนข้างบนน่าจะของดีโอเคได้ทารกมาครับถือว่าโอเคถ้าไม่มาเสียใจแย่ครับโอเคเรามาถึงแล้วนะครับมีของอยู่3ชิ้นที่เราไม่เก็บเดี๋ยวเราไปเก็บกันนึกถึงคุณลุงเวมอนเลยนะครับไม่เรียกตาแก่แล้วครับเรียกคุณลุงเราทึบแล้วสงสารแกเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวลูกสาวไปแล้วก็ต้องกลายเป็นสัตว์ประหลาดมาสังเวยชีวิตอีก
แต่ก่อนอื่นไปเก็บของก่อนครับอ่ะถึงแล้วนะครับมันต้องกระโดดสูงชันแล้วแดดไปหนาวช่างมันได้ถาล็อกในคันครับชิ้นแรกเดี๋ยวลองรีบเข้าที่ร่มก่อนไปไปไปโอ้มาแล้วครับชิ้นที่2อยู่ข้างบนนี่เองไปดูซิว่าได้อะไรเดี๋ยวไม่ใช่ครับต้องใช้กระโดด2ชั้นมาเก็บเลยนะเอามาร์กออกก่อนครับไฟชิ้นที่3อยู่ตรงประตูครับเดี๋ยวเราไปดูกันอยู่ใกล้ๆมาถึงแล้วนะครับอยู่ข้างบนนี่เองจะมาเก็บกันซิว่าจะเป็นอะไรหินมูลซิลเวอร์ครับไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะผมพลาดไปหลายรอบเหมือนกันกว่าจะมาที่นี่ได้นะครับโอเคครับที่เหลือก็น่าจะหมดแล้วนะครับหีบที่เรายังไม่ได้เก็บเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปตีบวกของอัพเลเวลส่งเควสอะไรให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอันดับแรกนะครับเป้าหมายที่ผมจะตีบวกก็คือธนูของลีน่านะครับเพราะว่ามันเป็นธนูอันเดียวที่ใช้จิตใจร่วมในสเตตัสด้วยนะครับเพราะงั้นเรามาตีบวกกันดีกว่าเป็นเวล1ครับบวก2ครับบวก3บวก4แล้วก็บวก5ครับผมจะยังไม่ตีบวกเพิ่มจนกว่าจะได้แร่เดเบเซตนะครับผมจะไม่ซื้อจนกว่าจะเลทเกมจริงๆค่อยว่ากันเพราะงั้นเดี๋ยวไปอัพเลเวลต่อครับโอเคก็เพิ่มไปในส่วนของความว่องไวครับให้หมดเลยได้29แล้วก็เลเวล104ครับแล้วก็ไปส่งมอบทารกกันต่อมายายมอบทารกให้ครับพูดเหมือนเดิมครับก็เก็บมาได้3คนป่ะ4ครับเก็บมาได้4คนนะครับเหลืออีกแค่5คนเท่านั้นเราก็จะครบแล้วป่ะเป้าหมายต่อไปของเรานะครับน่าจะเป็นการตามหาตราประจำตระกูลที่เหลืออีก3ชิ้นซึ่งผมได้ไปหาข้อมูลเบื้องต้นมาแล้วเดี๋ยวเราไปตามหากันเลยป่ะเอาละครับสถานที่แรกนะครับมันอยู่ตรงนี้ซึ่งผมลืมไปได้ไงไม่รู้ว่ามีประตูที่ยังไม่ได้เปิดอยู่ที่ปราสาทออเดนอยู่ตรงนี้นี่เองเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก่อนอื่นเราต้องแปลงร่างก่อนนะครับแล้วก็กระโดดแดดครับก่อนถึงจะถึงนะเดี๋ยวก็เปิดประตูครับโจ้ปึ้มเปิดได้เลยเมื่อกี้ก็มาใกล้ถึงนะแต่ว่าไม่ทันมองเปิดออกมาได้รับเป็นตราประจำตระกูลออเดนส์นะครับเมื่อเชื้อร้ายเข้าครอบครองดินแดนแมนเฟรดออเดนส์ก็ได้กักขังตัวเองไว้ในปราสาทของเขาเอาบ้าคลั่งไปด้วยการกระหายในอำนาจตรานี้ถูกทิ้งเอาไว้พร้อมกับการหายตัวไปของเขาที่ไม่สามารถอธิบายได้ซึ่งโดนเราจัดการไปแล้วบันทึกของข้ารับใช้ข้าหนีไปจากสถานที่ที่สงครามโหมกระหน่ำการต่อสู้ระหว่าง2กองกำลังอันยิ่งใหญ่ที่มุ่งมั่นจะครอบครองความลับและมีความสุขไปกับความยโสโอหังของตนเองอย่าปล่อยให้ตัวเองจมกับความทะเยอทะยานเพราะมันจะทำลายเจ้าได้อันนี้เหมือนเป็นคติสอนใจนะถ้ารับใช้เขียนอารมณ์ไว้ครับโอเคได้ชิ้นที่1ใน3มาแล้วเราไปกันต่อครับในขณะที่ผมกำลังเลื่อนหาที่วาร์ปนะครับก็เจอกับของที่ผมยังไม่ได้เก็บอีก1ชิ้นอยู่ที่หมู่บ้านเทเวนิวเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยดีกว่าไม่รู้ได้อะไรนะป่ะมาถึงแล้วนะครับมันคือกล่องแม็กซักนี่เองที่ผมกระโดดไปถึงตอนแรกต้องมีกระโดด2ชั้นก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวเราโดบแล้วฟันกันเลยดีกว่าได้มา 3,200 ครับถือว่าเยอะอยู่โอเคไปกันต่อครับสถานที่ของตราต่อไปนะครับมันอยู่ที่นี่ครับซึ่งผมไปหาข้อมูลมาคร่าวๆนะครับว่ามันอยู่ที่นี่แต่ว่าผมจำได้ว่าเรายังหากุญแจไม่เจอแต่เรามีประตูอีกหลายบานที่ไม่ได้เปิดเลยเพราะงั้นเราไปสำรวจกันครับเรามาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราลองสำรวจกันเลยดีกว่าผมว่าต้องมีหนึ่งในนี้เป็นประตูในครับเดี๋ยวไม่งั้นเราเปิดอะไรไม่ได้เลยผมจำได้ว่าเรายังไม่ได้กุญแจมาเลยเพราะงั้นไปเร็วดูกันนะครับคุณเร็วเกินลิ้นพันกันเลย อันนี้เปิดไม่ได้นะสำรวจไปทีละที่เลยครับอันนี้ก็ใช้กุญแจเหมือนกันเนี่ยใช้กุญแจหมดเลยครับ
ยังมีตรงไหนนะที่ไม่ได้ไปทางขวาบนนั่นปะหรือข้างล่างครับหรือว่าตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ไงข้างบนมันขึ้นได้ด้วยเหรอบั๊กหรือเปล่าบั๊กเปล่าไม่รู้ครับลองเดินดูก่อนบั๊กเรียบร้อยครับผมเดินไม่ได้เลยนะแล้วหล่นไปไหนแล้วไม่รู้ครับรีเซ็ตเกมแป๊บโอเคครับเรามาถึงที่นี่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังเปิดประตูไม่ได้ครับเราต้องไปหากุญแจก่อนซึ่งผมไปหาข้อมูลเบื้องต้นมาบอกว่ากุญแจเนี้ยอยู่ที่ตรงคาเทรีน่าเขาภาวนาอยู่เราไปดูกันนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ซึ่งเราต้องมีกระโดด2ชั้นก่อนครับเราถึงจะกระโดดขึ้นไปเก็บได้นะกุญแจของผู้คุมสิ่งของที่ว่ากันว่าถูกวิญญาณลึกลับหาประโยชน์จากมันผู้ที่มีกุญแจนี้จะสามารถเข้าถึงแหล่งที่มาของเสียงกระซิบแห่งสวรรค์และประตูที่ล้อมรอบด้วยต้นไม้โบราณที่คดเคี้ยวได้มีข่าวลือถึงบางสิ่งที่ปรากฏตัวมาคอยหลอกหลอนและทำให้สับสนโดยมีกำแพงทั้ง4ด้านเป็นที่หลบภัยของเธอโอเคเราได้กุญแจมาสักทีนะครับผมไปวนหาอยู่ตั้งนานจนแบบโอเคเราต้องหาข้อมูลแล้วไม่งั้นเกมนานแน่นอนครับเราไปสำรวจสถานที่ของเราเลยดีกว่ามาจ้าเปิดได้หมดทุกอย่างเริ่มจากทางซ้ายนี่ก่อนเลยครับดูซิมีอะไรซ่อนอยู่ผมนึกว่ามันเป็นประตูในคลักนะตอนแรกอะแต่มันไม่ใช่ครับมาไปครั้งหนึ่งวนเข้าไปวนหาจนทั่วเลยเปิดไม่ได้ดูซิมันคุ้มไหมกุญแจควบคุมเรียบร้อยครับแต่ว่าได้แล้วเดี๋ยวไม่เซ็นครับแต่ว่าผมสงสัยอย่างหนึ่งทำไมมันไปอยู่ตรงนั้นตรงคาเทรีน่านะจริงๆแล้วคาเทรีน่าอยู่เบื้องหลังซึ่งคนที่ดูพาร์ทที่แล้วมาก็คงจะรู้นะครับว่าตัวจริงของคาเทรีน่ากับแอนนาเบลล่าเป็นใครผมจะไม่สปอยนะครับถ้าใครอยากรู้เพิ่งมาดูพาร์ทนี้ครั้งแรกก็ไปดูที่นู่นได้เลยครับมีศัตรูระดับหลังๆอยู่ในนี้ด้วยครับแสดงว่ามันตั้งใจให้เรามาช่วงท้ายๆอยู่ละข้างล่างมีช็อตคัทเราเปิดช็อตคัทปุ๊บเดี๋ยวมันจะทิ่มตัวนี้โจมตีแรงมากนะอย่าโดนเป็นอันดีครับเหมือนเป็นอีกโซนโหแล้วมีพวกนี้อยู่ด้วยดิพวกนี้มันตีแรงอะดิมันเป็นศัตรูช่วงท้ายๆนะครับที่วิหารคุณนัทเลยนะเดี๋ยวเรามาเปิดช็อตคัทก่อนครับเผื่อพลาดมันไกลมากท่านี้ผมทำลายล้างครับและเปิดช็อตคัทเรียบร้อยและมาลองใช้สิ่งนี้กันดีกว่าโอ้โหไม่คุ้มเลยไม่คุ้มครับยิงก่อนอันนี้กระโดดหลบได้แต่อันนี้ดิโอ้โหหลบไงก็ไม่พ้นครับรีบเบิร์ดดีกว่ามันมาตัวเดียวในทางแคบๆนี้ก็น่ากลัวอยู่ดีกว่าครับหรือว่าเป็นช่วงหลังๆแล้วกันศัตรูพวกนี้คือศัตรูเลดเกมหมดเลยนะมันมาอยู่ในที่เริ่มต้นครับแปลกๆข้างล่างลงได้ทางซ้ายน่าจะไม่ตันหรือเปล่าเรามาสำรวจก่อนผมจะโดนไหมเนี่ยโดนชัวร์มาดิครับอะไม่มาแฮะหลบครับแทงมาอีกทีนึงง้างหลบครับสบายสบายป้าจ๋ายังมีทางให้สำรวจเพิ่มอีกนะเออดีฟันฟรีไปก่อนทีนึงหลบครับฟันรัวความมืดมันดีอย่างคือมันมีดาเมจเบิร์นทันทีนะครับที่เราฟันไปไม่จำเป็นต้องรอติดสถานะแล้วแรงด้วยดิทีละ9ขึ้นรัวมีที่เซฟอ่ะดิก็ต้องเซฟก่อนล่ะครับห้องชั้นในของวิหารมีอีกหลายจุดเลยที่เรายังไม่ได้สำรวจนะเนี่ยเป็นบรรดาคนที่ต้องสาบเหมือนเราแน่เลยและมี
สัญชาตญาณบอกมันไปเรื่อยเปื่อยแล้วครับตอนนี้โอ้มา2ตัวจัดการพวกจิ๊บๆจ้อยๆนี่ก่อนครับหลบมาครับเรายึดฝั่งขวานี่เป็นหลักก่อนครับประตูฝั่งนู้นมันจะยันได้ใจเองจะได้ยังไม่มากระทืบเราพูดลิ้นพันกันหมดลิ้นพันกันหมดเลยทีเดียวนะเอาไม่งั้นมันจะโดนแบบนี้ครับมันจะมีสกิลของมันออกมารัวๆไอ้ตัวนี้มันสกิลมันกินวงกว้างครับแต่ก็ยังชิลอยู่ป่ะครับออกมาก่อนครับไม่จำเป็นต้องรีบร้อนเลยทีเดียวสบายสบายครับสบายหลบมาครับปึ๊บปึ๊บมันมีจุดกึ่งกลางของหลบมาครับอันนี้ทำวิธีเรียบหลบจ้าโดดโดดสับครับแล้วก็เบิร์ดครับหลบก่อนครับเอ้ยโอ้เกือบเรียบร้อยครับมีอีกโอเคมันมาพร้อมไก่ตัวนี้นะอู้ให้มันที่เหมือนครับแล้วก็ลงมาครับใจเย็นๆเท่านั้นครับที่จะทำให้เราสบายๆทางซ้ายน่าจะมีอีกตัวหนึ่งดูจากเหลี่ยมแล้วนั่นไงว่าละหมดยังหมดครับสบายสบายป่ะจ๊ะดูซิเฝ้าอะไรไว้เอาของไว้ครับแต่เราเป็นเครื่องรางดาวหางมืดนะครับไม่รู้อันนี้ธาตุอะไรดาวหางมืดเอาเครื่องรางไว้นี่เองดูซิเครื่องรางดาวหางมืดนะครับฟื้นพลังชีวิตจากการปัดป้องอ๋อเออคอมโบกับไอ้ท่าเคาน์เตอร์นะครับซึ่งผมไม่ค่อยได้เคาน์เตอร์อ่ะเคาน์เตอร์มันไว้ใช้กับลูกกระจอกพวกบอสพวกอะไรมันเคาน์เตอร์ยากก็ถือว่าเป็นคอลเลคชันไปโอเคต่อไปนะครับผมว่าข้างล่างเนี่ยมีเรื่องแน่นอนเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปฟาร์มจุดที่เหลือนี้กันก่อนเลยดีกว่าครับมีข้างบนข้างล่างเราไปข้างบนก่อนอาจจะเป็นทางตันหรือเปล่าหลบออกมาครับมีของโอเคน่าจะเป็นทางตันครับสบายสบายป่ะหนักกว่านี้พี่เคยโดนมาแล้วได้หินซิลเวอร์มาครับต่อไปข้างล่างนะข้างล่างเหมือนจะมีเรื่องหรือว่าเปิดไม่ได้ครับต้องเปิดจากอีกฝั่งหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะไปทางนี้กันก่อนนะครับเพราะว่าข้างล่างนะชัวร์แน่นอนว่ามันมีเรื่องแล้วมันต้องมาตรงนี้แน่นอนเลยเราไปเปิดแถวนี้ที่ก่อนครับโอเคเรามาถึงแล้วนะครับอันนี้ไม่มีประตูส่วนอันนี้มีผมว่ามันมีทางไปต่ออ่ะไม่มีเหรออันนี้คือหลอกกันชัดๆเลยเนี่ยข้างบนข้างบนมีครับเปิดเฉยๆไม่มีอะไรได้ทารกเหลืออีก3ครับมันข้างบนมีของลืมเก็บเหรอเมื่อกี้โอเคประตูนี้เปิดไม่ได้นะสำรวจก็ไม่ได้ครับเพราะงั้นเหลือทางเดียวแล้วก็คือไปมีเรื่องกันไปมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันเลยไม่รู้ว่าจะเจออะไรนะมีของก่อนเลยอันดับแรกคงไม่ต้องโดบแล้วล่ะเพราะว่าเวลเราก็ตันแล้วก็มีปะบางห้องก็เป็นห้องเปล่าอยู่ด้วยครับกำลังเปิดประตูให้ทำไมคุณทำกับผมแบบนี้หรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นการกอดขอบคุณเฉยๆนี่แหละไหนๆก็ไหนๆแล้วครับโดบซะหน่อยได้ทั้ง 6,000 มีปะไม่มีเราโดบไปเรียบร้อยครับลงมาถึงข้างล่างนี่เลยนะเป็นอีกโซนเป็นโซนใหม่ให้สำรวจเลยโคตรซับซ้อนซ่อนเงื่อนต้องระวังไอ้พวกนี้ตีแรง
มีเดดไมล์ด้วยครับเดดไมล์นี่ก็คือระเบิดใส่แรงมากนะค่อยๆไปดีกว่าครับระมัดระวังปุ๊บ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 ถอยนะครับมาเด้มาเด้มาเด้ถอยครับเดี๋ยวเขายิงไม่โดนจะโดบดีไหมไม่โดบดีกว่าพอแล้วเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ครับกลัวมีหนามอย่างเดียวโอเคไม่มีหนามแต่มีศัตรูดิกลับไปรัวนะครับนะฟันผิดทางเออผมลืมว่ามันมีสกิลนี่หว่าอาวุธอ่ะโอ้โหแรงนี่ขนาดตัวแบบอีกี้อ่ะเนี่ยก็ไม่แรงเท่าไหร่ฟันธรรมดาน่าจะเบิร์ดดาเมจกว่าปล่อยครับโหยังจะโดนฮิวเลยเจ็บปะดิทางซ้ายเปิดได้นะทางซ้ายมีประตูของอยู่2ชิ้นอีกหมดเลยแล้วกันเผื่อมันเป็นยารักษาไม่ใช่ครับได้สารหิวโหยมาข้างบนนี้โอเคเราลงมาจากข้างบนนะเราต้องไปทางนี้ใช่ป่ะเนี่ยผมว่าโดนแล้วเนี่ยมันดูแบบว่านั่นไงมาครับลุยโอ้โหเดดไมล์ทีเดียวมันฟาดเราไปโดนเดดไมล์ครับมันเป็นไลน์เอาไมล์มาเมื่อกี้ประมาทไปหน่อยปันนี่ก่อนครับแล้วก็เก็บเดดไมล์ทีละตัวไอ้นี่ระวังต้องระวังครับมันโหดเปิบเรียบร้อยคือถ้าไม่โดนเดดไมค์ก็น่าจะอ๋อข้างบนมันยืนได้ฮะเพราะงั้นเรายืนข้างบนเพื่อเก็บเดดไมค์ทิ้งก่อนเนี่ยข้างล่างเป็นศัตรูแนวราบไม่ยากมากนักแต่ตัวพวกนี้มันก็น่ารำคาญอยู่ครับต่อไปมันเก๊กนานไปหน่อยอะดิไอเวทนี้พอเสียเลยปันไปครับถอยก่อนครับตัวนี้ต้องดัดส่วนเฮ้มันลัดจ้าโอเคมีพี่เบิ้ม2ตัวหลบครับเรามีที่ให้ยืนเยอะครับสบายสบายหลบมาก่อนครับไอลูกนี้ต้องอยู่ข้างบนครับตีไม่โดนอยู่แล้วเดี๋ยวเบิร์ดให้ตายเป็นตัวดีกว่าปล่อยสบายสบายเหลือตัวเดียวแล้วทำอะไรได้โอ้ทำได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ต้องโดดครับโอ้โหยังจะโดดเร็วไปหน่อยครับแต่เราชนะครับชนะก็คือชนะได้มาตั้ง 80,000 นะโอเคเรียบร้อยครับได้รับเป็นอันนี้ฟอนต์มันบั๊กนะตาประจำตระกูลของลีโอนาร์โดวอลลินครับได้มอบตาประจำตระกูลของเขาให้กับลัดดักไม่มีใครรู้ถึงเหตุผลของการกระทำนี้ได้แต่ทุกคนรู้ดีว่าเขาเชื่อใจลัดดักอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่ไม่นานหลังจากที่ลีโอนาร์โดได้หายตัวไปตราประจำตระกูลก็ได้ถูกเงามืดเกินกินและปรากฏขึ้นอีกครั้งให้กับผู้ที่มองเข้าไปในม่านหมอกโอเคครับตราประจำตระกูลของวอร์เรนนะเราได้ชิ้นที่2มาแล้วครับเรียบร้อยปะมันวนกลับมาที่นี่นะยังสำรวจไม่หมดนะครับมีพื้นที่ที่เราสามารถตรวจได้อยู่อันนี้อะไรอะระเบิดน้ำแข็งเดี๋ยว
แล้วเราจะยังไง1 2เอออย่างงี้ก็ได้นี่ว่าเอาใหม่1แดด1แดดโดดอ่ะโดดอีกทีไม่ได้เหรอนี่ได้อยู่นี่ว่ามันจะทำให้ยากทำไมไม่เข้าใจมีข้างบนกับทางขวาทางขวานี่ไปไหนทางขวานี่น่าจะกลับที่เก่าแล้วนะครับขึ้นไปข้างบนก่อนข้างบนน่าจะมีอะไรทางขวากับจุดเริ่มต้นของเราข้างบนล่ะข้างบนเปิดช็อตคัทเก็บของและเปิดช็อตคัทครับได้ๆเดี๋ยวเมสเซจมาแล้วก็เปิดช็อตคัทเรียบร้อยซึ่งเปิดไปทำไมก็ไม่รู้ตรงนี้เราสำรวจหมดแล้วข้างบนก็เหลือทางขวานั้นเท่านั้นครับไอ้อ่ะแสดงว่ามีคนธรรมดาอยู่เปิดเรียบร้อยครับไม่มีอะไรเลยจบครับกลับมาสู่จุดเริ่มต้นของเกมโอเคเรามาตีบวกอาวุธเรากันต่อนะครับได้มาทั้ง7ก้อนเงินอีกมากมายนะครับโอเคตอนนี้ได้บวก9นะครับเหลือแค่ได้เดเมเซตอีก1ชิ้นเราจะได้นูลีน่าบวก10แล้วที่เหลือไปอัพเวลครับอัพว่องไวรัวๆครับเลเวล106ว่องไว31ครับพันแรงขึ้นอีกก็มาส่งมอบทารกครับตอนนี้เหลือทารกอีก4ป่ะใช่ครับเหลืออีก4คนซึ่งตราประจำตระกูลอันสุดท้ายเราต้องรวบรวมนะครับทารกให้ครบเดี๋ยวเราไปตามหาตามจุดที่เหลือกันเลยดีกว่าโอเคครับคนแรกที่ผมขาดอยู่ตรงนี้นี่เองครับไม่นึกเลยว่าจะซ่อนอยู่ใกล้ตัวขนาดนี้ทารกคนที่1ครับ1ใน4ที่เรายังขาดนะครับได้มาแล้วครับต่อไปเป็นคนที่2เลยทารกคนต่อไปนะครับอยู่ที่นี่นี่เองซึ่งผมพลาดไปแบบง่ายๆเลยเพราะว่ามันต้องทำลายกำแพงครับเก็บเรียบร้อยครับอ้าวไม่ใช่มันมีต่อเป็นทางที่ผมบอกว่าเอ๊ะมันไปยังไงนะตรงนั้นยังมีอีกหลายจุดเลยนะที่ผมไม่ได้สำรวจโอเคอันนี้ใช่หรือเปล่าเรียบร้อยครับไปทารกคนที่2มาหมดแล้วนะเดี๋ยวเราไปคนต่อไปกันเลยครับเหลืออีก2นะครับคนต่อไปนะครับอยู่ตรงนี้ซึ่งผมลืมไปได้ไงไม่รู้อีกแล้วนะครับว่ายังมีประตูในครักที่ไม่ได้เปิดเดี๋ยวปึ้มเรียบร้อยครับคนที่3จาก4ได้มาแล้วครับเหลืออีกคนหนึ่งคนสุดท้ายครับเดี๋ยวเราไปดูจัดการนี่ก่อนเรียบร้อยไปตามหาคนสุดท้ายกันครับระหว่างที่เดินทางมาครับลืมว่าตรงนี้ยังไม่ได้เก็บโอเคเก็บแล้วไปต่อเจอแล้วนะครับคนสุดท้ายอยู่ตรงนี้ครับที่สุสานใต้ดินเดี๋ยวเราขึ้นไปเก็บกันต้องมีกระโดด2ชั้นก่อนนะเรียบร้อยครับครบทุกคนแล้วเดี๋ยวไปส่งมอบให้ไปกันครับทุกคนมาส่งมอบทารกกันพูดเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับคนที่2ต่อไปคนที่3ครับอันนี้น่าจะพูดไม่เหมือนเดิมละหัวใจของข้ารู้สึกอิ่มเอมอีกครั้งลูกๆของข้าปลอดภัยแล้วในที่สุดพวกเขาก็จะสามารถเกิดใหม่และบรรลุจุดประสงค์ที่แท้จริงได้ขอบคุณนะคนแปลกหน้าขอบคุณที่สละเวลาอันมีค่ามากมายของเจ้าเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงพิการคนนี้ข้ารู้สึกว่ายังมีอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปที่ว่างในรถเข็นยังคงมีอยู่และข้าจะต้องได้เติมเต็มมันแน่นอนเรียบร้อยครับได้ achievement ครับ A Secret Wall Cap ตราประจำตระกูล Oxneville ตระกูล Oxneville ได้รับพรด้วยพลังอันศักดิ์สิทธิ์และใช้ตราประจำตระกูลเพื่อซ่อนสิ่งที่พวกเขารู้และมีเมเดียเคยเป็นผู้ครอบครองตราประจำตระกูลนี้คนสุดท้ายและมันได้สูญหายไปในการต่อสู้ที่เลวร้ายแต่ในปัจจุบันต
ตราประจำตระกูลนี้ได้ตกไปอยู่ในมือของท่านหญิงเฮเลนยาเธอกระตือรือร้นอย่างมากที่จะดึงความรู้จากมันออกมาแต่น่าเสียดายที่เธอไม่ประสบความสำเร็จและบางทีคนอื่นอาจจะประสบความสำเร็จในเรื่องนี้แน่นอนครับผมเองครับได้เลยนะโอเคอันนี้พูดเหมือนเดิมครับพูดเหมือนเดิมและเราได้ตรามาครบ4อันแล้วครับเอาไปใส่กันแต่ก่อนหน้านั้นเอามาอัพเลเวลก่อนครับอัพได้1เวลพอดีว่องไว32ครับเอาตราไปใส่ครับใช้ออกซ์เนวิลเมื่อเชื้อไล่เข้าข้อคอมในแมนเฟรดน่าจะเป็นตาแมนเฟรดแล้วครับแล้วก็ใช้ของออร์เรนครับพบ4ตระกูลประตูเปิดจะมีอะไรรอเราอยู่นะผมว่าบอสมีหรือว่าเป็นของวะอันนี้ฟันไม่ได้ครับเราต้องนอนเตียงคือตัวเราค่อนข้างที่จะฟูแล้ววะลงมาเจอกับโอ้มีแสงสว่างดอกไม้บานข้างล่างแล้วก็มีเจอบอสชัวผมให้11มีควิกเซฟอย่างเงี้ยก็ปาเลยครับบอสแน่นอนว้าวตัวอะไรอ่ะโอ้ปลาหมึกในซาโรสพิศาจหลายต่างพบไปดูปุ๊บเซก่อนโอ้ครึ่งหลอดเลยเหรอเดือดจังวะในซาโรสนะครับเดี๋ยวหลบหลุมนี้ให้ได้ก่อนไม่มีอะไรลอยเข้ามาหาเราใช่ไหมกระโดดมันเลี้ยวด้วยดิคิวครับโอ้โหมันต่อเนื่องเลยมีแค่ตามตัวเราใช่ไหมโอเคเราได้3ลูปแล้วนะโอเคบิลนี้น่าจะดีนะมาดูกันว่าใครเป็นเจ้าแห่งความมืดไปลุยงาดิวะนายสาโรดมีสารหลายต่างพบไม่มีลายเราต้องดูที่พื้นให้ดีๆเลยสู้กับตัวนี้มีสารหลายต่างพบเหรอฮะต่างคนต่างพบกันนี่ถอยมาผมเล่นมุกอะไรวะหายตัวไปอีกแล้วครับนายสาโรดนะคนไทยว่าเราอ่ะชื่อสาโรดซะด้วยนายสาโรดมันร้ายนักนะเป็นคนไทยเหมือนกันแท้ๆทำไมต้องทำร้ายกันด้วยไปมาครับเล่นมุกอะไรมุมวะอีกแล้วล่างมาไกลๆแดดครับแต่ไอ้เฟรมเป็นประโยชน์อะไรอีกแล้วตัวอะไรวะเต็มไปหมดโปรเจนี่โอ้มาไม่เลิกด้วยดิเหมือนกับเราต้องฟันไอ้นี่ก่อนใช่ไหมโอเคมันมีหลอดเลือดครับฟันหลบก่อนครับปุ๊บไม่มีเวลาให้อยู่ด้วยร้อยแตกถอยออกมาแดดครับมีชุดหนึ่งแดดครับไงไอเฟรมอ่ะเพื่อนอุ๊ยอันนี้ยากทีเดียวตายเลยเหรอโอเคตีแรงนักใช่ไหมมาไอ้นายสาโรดถอยมันชอบมีสายฟ้าโผล่มามันจะกระโดดหลบไม่พ้นนะครับเราต้องพยายามเข้าไปอยู่ในตัวเขาไว้ไม่งั้นเขาจะปล่อยออกมาหลายลูกตะกิวโจมตีประตูเกมนี้มันเล่นกับความกลัวเราไปรัวครับสับหน้าแดงกับสับแขนนี่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาสับหน้าไปรัวครับเนี่ยอันนี้ถ้าเราโมแต่หลบตรงนี้ไม่เดินเข้าใส่มันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆครับไม่ทันอยู่ก่อนเลยครับตับเข้าไป
ถอยออกมาครับถอยมาไกลไกลแดดครับใช้ไอ้เฟรมหลบฮิวก่อนฮิว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 เดี๋ยวเขาหายตัวจับเข้าไปรัวๆนี่แน่นี่แน่ตบาดตบหน้าไปก่อนครับถอยครับโอ้ยปล่อยไปชนแต่เขาจะยืนนานหน่อยเราใส่จังหวะนี้ฟันไปก่อนครับแล้วค่อยไปหลบเอาลูกหน้าคิวก่อนอยู่ได้ครับเรียบร้อยถือว่าโอเคถือว่ายังโอเคอยู่ตับหน้าเข้าไปรัวๆครับถอยออกมาครับถอยเลยไม่ต้องสนใจแดดครับแล้วก็โดดเข้าไปสับหน้าครับปัดไว้รัวๆถอยครับโอ้ยยังจะโดนนี่แน่นี่แน่สับไปรัวถอยแดดครับเหนื่อยไหมนะนี่สับเข้าไปคนตีไม่ท้อถอยมาถอยนั่นฉันรู้ลูปของนายเกือบหมดแล้วเอาเฟส2ครับตรงนี้เราต้องเคลียร์พื้นไว้ก่อนตอนเขายิงอย่าพึ่งเข้าไปครับตับลอยกวนนะนี่หมอนี่เย่อีกทีนึงครับปืนลีน่ามีประโยชน์ตรงนี้แหละมันเคลียร์ทางลาบได้ครับอุกบาทอีกแล้วขับก่อนแล้วโคตรแรงเลยอุกบาทแต่ละลูกฮิวครับฮิวเลยฮิวแบบว่าไม่ต้องคิดเยอะแต่แถมสับได้อีกทีนึงแม่อะไรมันจะกำไรขนาดนี้ถอยครับถอยใกล้ๆอันนี้ถอยใกล้ๆแดดครับมันจะมี2ชุดแล้วเพราะมันเข้าเฟส2แล้วนะตับหน้าเข้าไปครับแล้วไปท่านี้แหละอย่าพึ่งนั่นไงโดนจนได้ขนาดไม่เดินนะนี่ท่ามันน่าเกลียดครับโอ้ยพอบอกน่าเกลียดปุ๊บมันใช้ใหญ่เลยเห็นป่ะแดดครับหลบอย่างเดียวเม้มปากหลบอย่างเดียวครับเมื่อกี้ตัวอีกแล้วพอเฟส2ปุ๊บเข้าไปปุ๊บมันจะตีเราก่อนเฮ้ยอันนี้ฮิวเลยเพราะมันใช้กระบาดนรกกระบาดนรกแตกเอื้อโคตรแรงตับไปก่อนแล้วก็ฮิวครับฮิวเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมันใช้ท่าตกนี่แดดครับแดดหลบมาครับหลบมาก่อนครับตับเข้าไปรัวๆถอยโอ้โหอันนี้หลบออกมาไกลๆเลยแต่เราต้องรักษาระยะห่างไว้ครับตับหน้าได้อยู่แล้วก็ท่าของความน่าเกลียดครับโอเคหลบอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจครับไม่งั้นเปลืองเลือดโมแต่ฝืนโจมตีมันจะเปลืองเลือดครับโอเคอันนี้ก็ต้องแบบหลบแบบเซฟหน่อยถอยจังหวะให้เราสวนเนี่ยมันน้อยมากแดดครับตับได้หายตัวอีกแล้วเฮ้ยถอยนี่โดนสายฟ้าจนได้ถอยมาครับโอเคแอดครับตับถอยครับดูซิมันจะเป็นลูปอะไรอีกอุกกาบาตอีกแล้วไม่ไรเปลี่ยนไปก่อนโอ้โหมันลงมาแบบนี้ดิมันลงมาแบบซ้ายขวาฮิวก่อนครับทีนึงแล้วก็สับไปต่อครับไปไอ้หนวดเอาเฟสสุดท้ายครับถอยก่อน
แต่สุดท้ายมันจะน่าเกลียดตรงนี้แหละเกลียดไปก่อนนะครับไอตัวสีเงินเนี่ยมันจะระเบิดใส่ด้วยนะหล่นอีกแล้วผมถอยมาไกลครับบึ้มบึ้มบึ้มปรับครับเหมือนจอยมันดีเลย์ป่ะจะหาที่ยืนก่อนหาที่ยืนโอ้ย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 เจ็บปล่อยมาหาที่ยืนแล้วก็ฮิวครับเคลียร์ข้างหน้าไปก่อนโอ้โหเรียบร้อยแล้วก็เคลียร์ไปครับเคลียร์พื้นที่ตัดไปก่อนตรวจข้ามครับต้องระวังว่ามันระเบิดตรงนี้ยิงไปยิงเคลียร์ไปโผล่แล้วสินะโอ้ยโอ้ยตัดไปก่อนครับตัดไปก่อนถอยมา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 แดดครับโดดโดดครับมันหน่วงด้วยนะหมอนี่มันเร็วมากตัดไปดิมีหวังครับมีหวังตอนนี้มีหวังพอบอกมีหวังปุ๊บมันใช้ท่าดับฝันแล้วเลยไอ้ท่านี้หลบโคตรยากเตะมาตับไปติวะเว้นโดดตับตับตับถอยอย่าล้นอย่าล้นแดดออกมาตับตับถอยเฮ้ยืนนิ่งยืนนิ่งตายตะอีกเว้นไม่ตายตายสิว้าโยฮี Forbidden Knowledge เราในที่สุดเราก็จัดการนะครับพระเจ้าจอมปลอมไม่ถูกยอมรับหรอกผิดคำสาบานได้หัวใจนายคลักส์ครับอันนี้5อันนี้คำบรรยายเหมือนเดิมนะในที่สุดผมก็จัดการได้ทีโห 45,000 นะโคตรเหนื่อยผมบอกเลยพ่อแมนเฟรดแต่สู้สนุกดีนะบันทึกของชาวนาครับได้คอริเคิลอันเวลด้วยนะเราได้ครบแล้วนะครับบันทึกทุกอันดูเหมือนจะเป็นเรื่องจริงที่พวกชนชั้นสูงมาที่นี่เพื่อปกปิดความลับของพลังบางอย่างข้ารู้สึกถึงการมีอยู่ของพวกเขาการกระทำของพวกเขาผลที่ตามมาไม่สามารถย้อนกลับได้เพราะไม่มีใครสามารถหลบหนีจากมันข้ารู้สึกถึงความโกรธเคืองที่ไม่ใช่ของคนธรรมดาด้วยบางทีอาจเป็นพระเจ้าก็เป็นได้นะไม่เลยไม่ใช่พระเจ้าแต่คือผู้ที่มีพลังเทียบเท่าและนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นดินแดนทั้งหมดจะต้องได้รับถึงผลกระทบที่ตามมาอ้าวและได้ของเป็นมันคือเครื่องรางดาวหางเจิดจ้าเครื่องรางที่เป็นเอกลักษณ์และใครๆก็ต้องการอันนี้เหมือนเดิมนะครับแต่ไม่รู้ว่ามีคุณสมบัติอะไรมันต้องดีแน่ๆเลยเพราะว่ามันได้ยากไหนดูซิลบ 15% การใช้พลังอ๋อน่าจะหมายความว่าเราแปลงร่างได้นานขึ้นครับซึ่งผมไม่ค่อยได้แปลงไม่ค่อยได้แปลงเลยก็อาจจะดีมั้งสำหรับคนเล่นสายแปลงร่างนะโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจกันต่อนะครับยังมีบอสที่เราต้องปราบอยู่โอเคก่อนอื่นเรามาเพิ่มเลเวลกันต่อครับตอนนี้เลเวล109แล้วนะวงไว34ครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปลุยกันต่อนะครับผมไปฟาร์มเงินครับจนได้เงินมาอัปเกรดอาวุธแล้วครับเดี๋ยวเราจะอัพธนูของลีน่าให้เต็มกันเลยจะได้ไม่ค้างคาอะไรอีกต่อไปเรียบร้อยครับอ่ะมันขึ้นบวก11ได้ด้วยเหรอน่าสนครับดูเอลอาร์เซนอลเอสแต่น่าจะได้ achievement แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมลองเก็บตังค์ซื้อดูก่อนเดี๋ยวไม่ใช่2อันนะครับถ้ามันได้ก็ดีครับมันจะแรงขึ้นไปอีกนะเหมือนจะได้นะแล้วก็ต่อไปนะครับผมเพิ่งสังเกตว่าตัวเองเนี่ยมีเข็มขัดกระสุนไม่ครบนะครับขาดอีก1อันนะครับส่วนเข็มขัดยารักษานี่ครบแล้วซึ่งเดี๋ยวเราไปสถานที่ที่เก็บกันเลยดีกว่าครับ
เอาละครับตอนนี้เรามาถึงที่หมายของเราแล้วนะครับมันอยู่ที่เขตขุดเจาะตรงมุมขวาล่างเลยซึ่งผมข้ามไม่ได้ไม่รู้ตอนแรกนี่ครับมันอยู่ในนี้ปะลุยเข้ามาก็จะเจอกับบรรดาศัตรูครับที่ไม่คานามือเท่าไหร่แล้วมันเป็นศัตรูช่วงเริ่มต้นครับง่ายๆสบายๆซึ่งเราเก็บได้ตั้งแต่แรกที่เรามาเลยไรฟันอะไรฟันอะไรลุงมาดิเรียบร้อยครับง่ายไปเลยครับห้ามไปได้ไงไม่รู้ได้ของเรียบร้อยครับมาเข็มขัดกระสุนครับและ achievement fully load เราครบแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางไปสำรวจกันต่อได้เลยป่ะทุกคนครับผมไปฟาร์มมาแล้วครับเพื่อที่จะหาของมาอัปเกรดปืนแต่พอไม่ทีมันหายไปแล้วครับธนูของลีน่าหายไปแล้วไม่สามารถอัปเกรดได้นะแสดงว่าเมื่อกี้อาจจะเป็นบั๊กเพราะงั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปอัพเลเวลกันโอเคเพิ่มเลเวลครับได้1เลเวลเป็นเลเวล110พอดีก็ถือว่ายังดีนะเอาละครับต่อไปนะครับถ้าทุกคนยังจำได้ในพาร์ทแรกเลยมั้งที่เราไปหมู่บ้านเทวินิวและเข้ากระจกผ่านมาถึงปราสาทเอลฟ์แห่งนี้นะครับเราจะเจอวิญญาณผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงนี้อยู่ใช่ไหมทุกคนจำได้พอคุยเสร็จแล้วครับโดยการใช้ไอเทมหน้ากากชิ้นนี้ครับนี่นะครับหน้ากากโลกวิญญาณครับต้องมีอันนี้ก่อนมาคุยกับเขาได้นะโดยซื้อผ่าน NPC ที่ทำเควสนักเต้นของเรานะครับเจนักเต้นเราซึ่งไม่รู้หายไปไหนแล้วครับพอเราได้มาปุ๊บก็จะคุยกับเขาได้แล้วก็มันจะเกิดสัญลักษณ์รูปหัวกะโหลกนี้ขึ้นมาครับทีนี้เควสก็คือให้เราเดินตามสัญลักษณ์หัวกะโหลกเนี่ยไปเรื่อยๆครับลองเดินไปนะครับนี่ครับมันจะมีควันๆอยู่เห็นไหมเราก็เดินตามไปเรื่อยๆครับระหว่างนั้นก็ทุบเข้าของไปด้วยไม่ใช่อันนี้ศัตรูที่เห็นศัตรูไม่มีนี่คือผมไปแล้วนะครับเมื่อขามานะครับมันเลี้ยวไปทางซ้ายนี่นะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปเซฟก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเดินมาอีกทีโอเคครับเรามาเดินทางไปกันต่อข้างในมันพาเราไปทางซ้ายเรื่อยๆนะไม่ใช่ในกระจกด้วยครับโดดแดดพาเข้าไปอีกยังพามาอยู่นี่ไงนะครับคุยได้ไหมคุยไม่ได้เลยครับแต่ว่ามันมีทางข้างบนเห็นปะเนี่ยหอคอยแห่งไฮดราหรือว่าจะอันไง1 2 3 4 5 5หัวยมทูตแห่งฝันร้ายครับอุ๊บโอเคอันนี้แค่การฟันไปก่อนครับเรายังไม่รู้มูฟเฟสเขาอะไรอ่ะโอเคอันนี้ตกไปทางได้เราสู้หัวนี้อยู่ใช่ไหมไปหัวนั้นขยับแล้วโอเคอันนี้ได้อยู่ถ้าแค่นี้ได้อยู่ต้องใช้ความมืดนะก้มเราต้องดูว่ามันเป็นแดงๆบนหลังล่างหายไปแล้วครับอะไรอ๋อเอออันนี้ได้ถ้าท่าอย่างเงี้ยผมพอหลบได้อยู่ปั่นไปเรื่อยๆก่อนครับยังไม่เข้าเฟส2นี่ทำอะไรแค่กัด2ทีแต่ว่าไม่โดนครับที่2โดดแดดเอเราต้องให้ตัวเราอยู่กลางอากาศนานที่สุดอุ้ยก้มครับเอหัวนี้มันลงต่ำครับมันจะฟันรัวๆได้นี่ทำอะไรสบายหรือท่าอย่างเงี้ยโอเคได้ครับที่ได้ง่ายกว่าที่คิดปะก้มครับเนี่ยฟังนี้ใส่ปุ๊บแล้วก็ตัดปุ๊บโอ้อันนี้ไม่ง่ายละพี่บอลครับไม่รู้ทำอะไรนี่เมื่อกี้แค่ตะโกน
ก้มครับด้านนี้จะกระโดดอันนี้จะงับมาโดด ง่ายจังเฮ้ยเทคแรงนะเนี่ยโอ้ยแต่ก็ไม่แรงอะไรหัวนุ้นตกพื้นเราคว้างใส่ครับเพื่อเป็นการเพิ่มดาเมจโอ้ยเดี๋ยวโดดโดดแดนครับสบายฮิวฮิวโชว์ทีโดดโดดโดดอืมโดดโดนครับวันฮิตป่ะเนี่ยวันช็อตป่ะเนี่ยโอ้ยเรากันความมืดได้มั้งมันเลยดูง่ายโอ้ยนี่ไม่ง่ายละมียัวเยียไปหมดแหลกป่ะเนี่ยไปต่อตกครับโดดง่ายจังเพื่อนนายสาโรดยากกว่าอีกมีอะไรครับแค่กำลามโดดโดดแดดโดดโดดสับโชว์ทีสับโชว์ทีสับโชว์ทีเพื่อนด้วยใช้ท่าหดคนหน่อยดิคนอันนี้ยืนยืนแช่เลยยืนยืนโดนเลยเร็วเราเกินเยอะแล้วดิทำไรทำไรคนโดดโดดแดดเพื่อให้ตัวเราตื่นขึ้นครับซับซับซับแสดงว่าตัวนี้มาปราบก่อนได้เลยนะเฮ้ยมันเฟรนยังยากกว่านายต้มครับแต่ประมาทไม่ได้นะไอ้ท่าพวกนี้อาจจะวันช็อตก็ได้ครับสับสับแล้วก็ง่ายเหลือเกินอินซอมเนียครับได้อาชิเมนต์มานายฝันร้ายหลายใบเป็นแค่ฝันร้ายสินะแล้วก็กลับออกมาครับหึโอ้อาจจะเป็นเรื่องเล่าที่เขาบอกที่เป็นเจ้าเมืองคนก่อนมาที่หายตัวไปอยู่ในฝันร้ายครับได้ลูกตาแดงๆอยู่ในมือเราครับมันคืออะไรกลับมาที่ปราสาทเอลส์ครับตาซ้ายของเอลส์อ๋อชายคนนี้นั่งอยู่ชื่อเอลส์นะครับไม่มีสถานะทางสังคมหรือตำแหน่งใดหน้าที่ใดที่จะสามารถปกป้องจิตใจจากความโหดร้ายของตนเองได้ความหลงใหลที่ถักทอจากความทุกข์ยากถูกใช้เป็นแรงผลักดันผู้นำของคณะปกครองแห่งจูนัสได้สูญเสียคนที่เชื่อใจได้ไปแต่เขากลับดูถูกชายผู้มีนิมิตผู้มองเห็นความอับยศอดสูและความอันตรายที่รอคอยอยู่เป็นตาซ้ายของเอลส์นะครับคนนี้ชื่อเอลส์เราเข้ามาในห้องนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้มันเอาไว้ทำอะไรกับอ๋อไอห้องนี้ที่ผมบอกว่ามันเปิดไม่ได้ทีเป็นห้องของเอลส์นะครับแล้วก็ห้องนี้ที่เราสู้กับไอ้สองคนนี้ลังของเยเกอร์อยู่นี่เลยครับไม่มีอะไรละเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลก่อนตาซ้ายมันเอาไว้ทำอะไรอาจจะเกี่ยวกับฉากจบที่สมบูรณ์แบบก็ได้ครับไปเดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ปราสาทเอาครับทุกคนผมไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับตาซ้ายของเอลส์นะครับมันมีเป็นคู่ก็คือตาซ้ายกับตาขวาใช่ป่ะทีนี้ครับมันเกี่ยวกับฉากจบที่สมบูรณ์จริงๆด้วยครับเพราะงั้นที่ต่อไปที่เราจะมาก็คือที่ริมทะเลสาบจันฉายแห่งนี้นะครับจะสังเกตได้ว่ามีหัวกะโหลกอีกแล้วให้เราเดินตามหัวกะโหลกไปครับเราจะทำฉากจบที่สมบูรณ์แบบกันเดินตามหัวกะโหลกไปเรื่อยๆครับอันนี้คู่แค้นเราว่าเราจัดการไปแล้วครับเราเป็นผู้ใช้น้ำแข็งที่แท้จริงเนี่ยครับจะเข้าทางขวานี้ได้ตอนแรกเป็นที่เก็บของใช่ไหมแต่พอเราปราบไฮด้าไปแล้วนะครับเราก็จะเจอกับวิญญาณตรงนี้มีทางเข้าข้างบนครับและนี่คือสถานที่ซ่อนตาขวาของเอลส์นะครับได้เอลส์ซีเครตมานะครับแอชิเมนต์บางคนเคยได้ยินเสียงกระซิบจากเส้นทางสู่จักรวาลและผู้พิทักษ์ของมัน
สิ่งที่ปลอบโยนพวกเขาเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่อยู่ที่ตนเพื่อทำลายล้างโลกของคณะปกครองแห่งจูนัทและผู้นำของมันเพราะแค่การเฝ้ามองดูเพียงอย่างเดียวมันคงไม่พอเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทำฉากจบที่แท้จริงกันเลยดีกว่าเดินทางได้ครับเอาละครับตอนนี้เราก็ปราบบอสเสริมทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะออกเดินทางไปทำฉากจบที่แท้จริงกันครับโดยผมจะรีรันเฉพาะการปราบบอสที่เหลือโดยตัดในส่วนการเดินทางออกไปนะครับโอเคไปด้วยกันลาก่อนนะทุกคนไปละเจอกันเลยแล้วดักโอ้เริ่มมามันก็โกงเลยดูดิไปฟาดครับโอ้เกือบท่านี้ค่อนข้างหลบยากนะอันนี้จริงไม่ยากเท่าไหร่ครับมันมีจังหวะท่าที่น่ากลัวคือไอ้ท่าปล่อยไฟฟ้านี่แหละเนี่ยท่าเนี้ยท่าง้างพื้นที่ดีครับดูที่พื้นอย่างเดียวเลยสู้กับระดับเอ๊ะเจ็บปึ๊บโอเคไอ้หมอนี่อย่ามาหลอกให้อ่านซับให้ยากอันแน่อันแน่ไอ้เวนตายซะอันนี้แค่ล่างแรกครับโอ้ยผมไม่เคยโดนท่านี้เลยเนี่ยคุณโดนครั้งแรกเจ็บคันๆดีเหลือเกินจึบจึบจึบมีวงใช้ตั้งไหนสิโอ้ยไม่น่าเลยเรียบร้อยครับติดเล่นหน่อยผมเสียยาไป2ขวดแต่ก็ไม่เป็นไรตับเข้าไปขอโหดๆได้ปะแต่จริงๆก็โหดอยู่แหละเราเคยเจอมาแล้วในลูปที่แล้วไงล่ะขอหน่อยสิเทพปะครับแล้วก็มาต่อกันที่จงมองด้วยตาเวลาของแกมาถึงแล้วทุกคนจะจำนนต่อข้ายอมแพ้ให้กับพลังอำนาจสูงสุดข้าคือพระเจ้าตัวจริงผู้ช่วยให้รอดพ้นศรัทธาสุดท้ายอย่าบ่นเยอะมาคราวที่แล้วฉันจัดการนายไปแล้วอย่างไรมาลัดดักไม่ว่าจะเทคไหนฉันก็จะจัดการนายให้ได้เลยแล้วก็จะจบครับจบ1จบ2โดยไม่มี3กลับไปเรื่อยๆครับชิวๆหลบจ้าหลบจ้าฮิวโชว์ไปทีนึงปุ๊บไงเฮ้ยถอยไปไหนดาบมันสั้นเลยก้มครับมีประมาทไปหน่อยนั่นแหละโอ้ยอยู่โอ้ยไอ้หมอนี่มันหลอกเยอะเกินนะยังจะโดนหลุมนี้ยากอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรปุ๊บต่อแล้วก็มีโดนมีจบจับตัวดูค่าดูชาค่าผูกขาดหลอดไม่หมดแล้วลิ้นพันไม่โดนจ้ามาโฟกัสจับโชว์อีกทีหนึ่งโดนแล้วมาอีกทางหนึ่งครับก้มไงสับไปรัวๆครับแล้วก็เข้าลูปสองแต่พวกนี้มันจะร้องกูร้องก่อน
ลบสายฟ้าครับโดนฟันนะโดนฟันนะฟังไปปึ๊บแดดแดดแดดมันแดดไม่ออกครับผมโอ้ย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 อะไรหิวก่อนครับเหลือ7ขวดอะไรอันนี้แบบรีรันการต่อสู้ด้วยดาบเลยนะปุ๊บโดนจนได้แต่มันจะหายตัวมาแล้วก็จบหนึ่งสองครับฟันเข้าไปครับฟันรัวๆปุ๊บหลบก่อนหลบไปครับต้องหลบห่างๆจะได้ดูพื้นง่ายๆครับดูรัดดักนี่ดูพื้นอย่างเดียวต่อไปลงนี้ที่ผมพลาดพลาดแล้วเฮ้ยมา10ทีก็ได้มามาดิไม่ดิสับซะแกนะมันออนหลบครับหลบครับผมแง่หลบได้จ้าสับสับเข้าไปครับสับเข้าไปแบบสนุกโจกโจกแล้วมาดับพื้นแต่น่าจับทางแกได้แล้วตั้งแต่การต่อสู้ครั้งที่แล้วแล้วหลบครับก็ยืนเฉยๆครับตายซะแลกกันแบบลูกผู้ชายสลายเป็นปุยผงซะระดักพระเจ้าจอมปลอมไม่ถูกยอมรับหรอกนะคำสาปของเจ้าจะคงอยู่ชั่วนิรันดร์ไร้ความบริสุทธิ์ไร้ค่าศรัทธาจะเป็นผู้ชนะเจ้าถูกสาปแช่งด้วยสิ่งที่เจ้าไม่ควรเข้าใจแต่มาคราวนี้ถ้าเข้าใจแน่ล่ะเอาข้าไปไล่เก็บมันหมดแล้วข้าล้มเหลวในการกำจัดแกรับรู้แล้วอีกไม่นานแกจะพ่ายแพ้เช่นกันอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะไปลุยบัลลังก์กันต่อครับเราไปที่บัลลังก์กันเรามาเก็บหัวใจก่อนตรงนี้เหมือนเดิมนะโอ้ยเสียงหายการอ่านต่อเนื่องนี่มันแย่จริงผิดคำสาบานได้หัวใจในครั้งครบแล้วครับคราวที่แล้วนะคราวที่แล้วเราได้ไม่ครบด้วยนี่ achievement เด้งเลยเมื่อกี้อ่านไม่ทันว่าขึ้นมาอะไรกดย้อนไม่อ่านเองได้นะโอเคเราเดินทางกลับกันเลยแน่นอนครับปฏิเสธบัลลังก์ decline ปฏิเสธงั้นเหรอ dare you จะทำแบบนี้ได้ยังไง เราทำให้ลาดักอ่อนแอลงไล่ต้อนเขาจนแทบจะควักหัวใจของเขาออกมาได้ส่วนเจ้าคือผู้ทำให้การเสร็จสิ้นนะเราขีดเขียนชะตากรรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้เจ้าได้ก้าวเดินอย่างถูกต้องดินแดนเหล่านี้จะเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาได้ด้วยการปกครองของเจ้าเท่านั้นแต่เมื่อเจ้าปฏิเสธชะตากรรมนี้แล้วงั้นก็ไม่มีทางอื่นอีกเจ้าไม่มีทางรอดได้นานหรอกนะเจ้าควรคุกเข่าให้พระเจ้าของเจ้าและคุกเข่าให้ข้ามาเหอะข้าเคยสู้พวกเจ้ามาแล้วสับไปก่อนกำไรอันนี้อะไรนะโอเคแล้วก็จะลงมายืนแกงให้เราฟังครับจึ๊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 บหลบครับลืมอันนี้ลืมโทษแล้วก็ไปยืนเก็บกระฟันครับ
พอยิงแกกระฝัดสับสับรัวๆครับไม่โดนจ้าไม่โดนจ้าน้องนี่นี่นี่การฟันแท้จริงก็ทำนี้ปุ๊บปุ๊บไม่โดนจ้าโอ้มันเลี้ยวมันเลี้ยวลืมว่าก็ไม่โดนปุ๊บลืมลืมลืมว่าอันนี้มันต้องไปต่อเขาจะออกมาเก็กครับแต่เราก็อยู่แล้วเขาฟันไปได้ครับไม่โดนจ้าสับโชว์ทีไม่โดนบางคนก็จะโผล่มาครับแล้วก็โผล่มาเราฟันไงลูกของเธอเนี่ยสับเกมอะไรข้าเมื่อมีพวกเราไอคนขายยาเลือดอ่ะพอเข้าใจกูอันนี้มันต้องยังไงนะลืมช่างมันครับไม่แรงอะไรเออฟันได้นี่หว่าลูกแรกครับง่ายๆปุ๊บง่ายๆแต่เจ็บไม่อยากใช้เปลืองหลบลงมาสับโดดสับโดดตายซะเทปอ่ะอันนี้เขาจริงนะครับคอมโบหรือโอ้ยลืมลืมลืมไม่หลบยังไงไม่รู้แต่ว่าเค้กออกมายิงเค้กดีเริ่มด้วยยิงโอ้ยแดดไม่ทันดีกว่าเดี๋ยวเขาจะโผล่มาแล้วปันครับเปลืองเปลืองพวกเธอนี่โอ้ยไม่ทันจะปาเท่าไหร่ออกมายังไงต่อเขาจะทำอะไรอ่ะโอเคอยู่ก่อนแล้วกันต้องตัดสินใจดีครับว่าหลุมพักนี่จะทำอะไรง่ายปะอ้าวนี่ก็ปันปีดิอันนี้เหมือนอันใหม่ปะเนี่ยอันที่แล้วไม่เห็นมีเลยแล้วก็ปันเนาะหลบยากแฮะปุ๊บโดดโอเคหลุมพักฮิวครับฮิวเลย2อันไม่รู้จะมีร่าง3ต่อป่ะเนี่ยขึ้นหลอดเลยนะอันนี้เหมือนรูปพักของผมเลยว่างก่อนครับแล้วกระโดดตกครับสับแถมไปทีนึงโดดแล้วเขาโผล่มาให้เราฟันมาสับไม่โดนแน่แล้วผมให้เราฟันเหมือนรอฟันอย่างเดียวอะกว้างครับแล้วกระโดดครับสับแถมอีกทีหนึ่งไม่โดนจ้าสับโชว์อีกทีหนึ่งอย่างนะยังโผล่มาให้ฟันอยู่นะโอเคไม่มีอะไรครับโอ้ยโดดสองทีทำไมวะเนี่ยจิวโผล่มาปะโผล่มาก็ดีครับยังโดนไม่โดนแล้วเฮ้ยแต่เขาจะไม่โผล่มาแล้วครับเขาจะต่อลูกเลยพุทโอ้โหโดนเผาผ่านโดนเผาผ่านไม่โดนต้องแดดส่วนปุ๊บยิวก่อนครับเหลือ5ขวดง่ายแล้วเขาจะโผล่ตรงนี้ป่ะปุ๊บโหโดนข้างหลังยังโดนอีกอ่ะไม่โผล่มาแล้วด้วยอันนี้มันดักทางเราตามไปมาโอเคอันนี้ลูกพัก
วางไว้ครับแต่เขามาเหยียบตับแผลอีกทีนึงไปโดนดูไปต่อโดนอยู่ดีต้องแดดสวนลูกเป็นไก่ตับไปทีนึงครับที่ตับได้อืมไม่โดนได้ทีนึงเหม็นปากเลยนะเนี่ยลูกดักแล้วไอ้ลูกนี้ตายซะต่อไปรูปไรยิวเลยแล้วกันยังจะโดนมันโดน2ฮิตได้เลยโอ้ยหิวเหลือคนสุดท้ายละโอเคโชคดีที่เป็นรูปนี้เนี่ยสวนเลยครับแบบซามูไรเลยเรียบร้อยจะเกิดอะไรขึ้นนะสิ่งน่ารังเกียจถูกปราบแต่ว่าเราใช้ของทุกอย่างไปหมดแล้วดิมาเมเดียาเสียงห้องจักรวาลครับเจ้าไม่ควรมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยเอริกไม่ควรการแบกรับในสิ่งที่ไม่ใช่ของเจ้า yes. ใช่การต่อต้านความรู้ที่เจ้าได้รับมานั้นเป็นไปไม่ได้และรางวัลมันเป็นรางวัลที่ส่องสว่างเจิดจ้าตรงนี้เหมือนแปลเพี้ยนนิดนึงครับไม่เป็นไรรางวัลที่ข้าจะแย่งชิงมันมาจากเจ้ายังไงล่ะนี่ไงเมเดียาเสียงห้องจักรวาลครับข้าจะให้ร่างกายและจิตใจของเจ้าได้พักผ่อนไปชั่วนิรันดร์และมันโกงอะดิมันโอ๊ยหมดทุกอย่างโอ้ใช้น้ำแข็งครับพอดีชื่อเจ้าจบขึ้นแล้วไนทรอนข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าล่ะทำอะไรได้บ้างข้างงข้าขอดูวิธีการหลบก่อนนะไอ้เมื่อกี้วนไปวนกลับนี่ไม่มีอะไรแค่เป็นบาเรียมาครับเอื้อมาใหม่อย่าบอกนะว่าต้องสู้กับ2คนนั้นต่อไหนคลักได้เกินกินคุณคิดว่าไม่หรอกมั้งเกมจะใจร้ายขนาดนั้นเลยเหรอแต่ก็ไม่แน่ครับอุ้ยจริงด้วยอสองคนนั้นหายไปแล้วเราสู้ได้เลยครับเอื้อโอ้โหหลบโอ้โหโดนพับป่ายทีเอื้อโดนหลอกอีกแล้วโอ้ยโดนทุกอันโอ้ยแล้วผมจะหลบยังไงครับคุณพี่โอ้แช่แข็งเรียบร้อยโอ้โหอันนี้แล้วโอ้ยใช้อัดมุมตัวอยู่ตรงกลางโคตรชั่วมามันจะสักแค่ไหนกันเชียวเอามาตู้มาทั้งวันอะผมบอกเลยตับสายฟ้าโอเค3 4ถอยก่อนเหม็มปากถอยครับหลบได้เลือกสารเลือกเกาะตับเข้าไปถอยครับฟังครับจะหุบเข้าไปตับเข้าไปไม่ต้องไปกลัวหลบอย่างเดียวท่านี้จะพึ่งเข้าไปหามันครับหลบได้เป็นแรกยังไม่เท่าไหร่ได้อยู่
ไปเฮ้ยจบได้หมดจบสารเหรอจบสารก็สับไปครับได้จะหนีไปไหนนะเฮ้ยเรียกก็ถอยครับว่างเข้าไปแล้วหุบเข้าไปแล้วก็กางออกโดนไปนิดนึงไม่นี่ดัดเจ็บๆเต็มๆ E1 เดี๋ยวมันเข้าเฟส2มาดิพุ่งสวนโดนไล่โอเคมันเรียกแล้วครับมันจะพุ่งแล้วโอ้ยเฮ้ยเหมือนเห็นเทคนิคอะไรบางอย่างเมื่อกี้ตบตาลพอดีครับนี่อ่ะเทคนิคโอ้ยเกือบตายฮิวก่อน2ทีปังเข้าไปครับโอเคถ้าเข้าไปไม่ได้ละโอ้โป๊ะปังไปครับต้มโอเคไม่โดนจ้าได้จ้าอุ๊บอ๋อมันมีบนกับล่างมันไม่สลับครับโอ้ยเต็มฮิวก่อนหลุดโกงแล้วดูมันเกือบก่อยแล้วถอยเลยอันนี้ถอยใกล้เลยมันจะพุ่งผมเหยียบบนหัวเฉยอยู่ครับกว้างครับมันจะกลับมาเดิมโอเคหลบได้แต่มันยังใส่กรอบเลยเนี่ยเรียกน้ำแข็งไว้อีกแล้วโอ้ยว่างครับแล้วก็ฮิวไปก่อนครับปุ้งโดดก้มปุ๊บโอ้โหถอยครับหลบได้เฮ้ยเหม็นปากหลบเมื่อกี้ถอยเลยห่างไกลๆโอ้โหยังจะโดนหมดแล้วครับไม่มีแล้วเคลือบก่อยน่ารำคาญจัดหิวอีกทีก้มครับโดดครับก้มแล้วก็โดดตับปล่อยครับปล่อยไปไกลกิ้งตับค่อยๆครับเม้มปากรัวๆอาจจะไม่ได้พูดเยอะถอยจะพุ่งต้มโอ้ยเกือบตายหมดแล้วนะยังจะพุ่งอีกเหรอหลบได้ก็หลบได้ไงมันหลบได้ไงเฮ้ยเกือบตายถอยครับโอเคกิ้งแบบเป็นลูกขนุนอะตับเข้าไปก้มแล้วก้มไม่ทันครับไม่ทันช่างมันเอ้ยมันมีอันลืมตับเข้าไปตับไปครับเดี๋ยวมันจะขยายมาอีกปล่อยครับตายซะ yesเป็นไงเล่าใช้สมาธิโคตรเลยแบบเสียงไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ครับแต่แบบเม้มปากจัดๆครับพระเจ้าจอมป้อมไม่ถูกยอมรับหรอกเว้ยโคตรมันครับสู้สนุกดีนะโซมอะโซมเหมือนตัวจริงเลยบอกเลยให้โซมเหมือนคนเล่นตอนนี้เลยจักรวาลร่ำร้องเขตแดนระหว่างสวรรค์และมนุษย์พังทลายและการหลอกลวงของพระเจ้าก็จบสิ้นลง Yes The deceptions of the divine เครื่องหมายอะไรไม่รู้เพียบ
ศรัทธาสุดท้ายได้ขาดสะบั้นลงว้าวจบเป็นที่เรียบร้อยครับสร้างสรรค์ผลงานโดยกุมิโซเกมมีเอ็นเครดิตอะไรเปล่าไม่รู้นะอ่ะไม่มีนี่หว่าโอเคโอเคก็จบลงไปยังสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับ The Last Fate โดยส่วนตัวแล้วเป็นเกมแนวโซลไลท์ผสมเพทรอยเวเนียที่มีบรรยากาศและเกมเพลย์ที่ดีมากๆเลยทีเดียวครับแต่ก็ติดที่ความยาวและความซับซ้อนอื่นๆยังดูน้อยไปหน่อยนะสำหรับผมนะก็หวังให้มีภาคต่อไปในอนาคตนะครับที่ออกมาแก้ตรงจุดนี้ผมติดตามและเล่นแน่นอนครับถ้าใครชอบก็ลองซื้อมาเล่นดูนะครับบอสไฟท์หลายๆตัวที่ผมยอมรับเลยว่าสนุกมากๆแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเกมถัดไปขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ